คณะกรรมาธิการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กกระทรวงแผนการและการลงทุนได้จัดกองประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันสนธิสัญญาปาดด้วยสิทธิเด็กและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานนางค้ำจันทร์วงแสนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางค้ำจันทร์วงแสนบุญได้กล่าวว่าการสัมมนาในครั้งนี้พวกเขาได้รับฟังเกี่ยวกับการนำเสนอเกี่ยวกับสารของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อกับวันสำคัญดังกล่าวและการนำเสนอเอกสารเกี่ยวกับแผนงานหักลูกให้ใส่ใจและแผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับโภชนาการ2021-2025โดยกระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นเสนาธิการให้ภาคและรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดึงดูดการลงทุนฉะนั้นพนักงานรัฐกรภายในกระทรวงแผนการและการลงทุนต้องได้เอาใจใส่ในการกำหนดแผนงานแผนนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพการและความเป็นจริงของยุคสมัยใหม่ที่มีการหันเปลี่ยนรอบด้านให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เอาใจใส่ในการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนการระดมทุนเงินช่วยเหลือและกู้ยืมจากองค์การจัดตั้งสากลต่างๆในรูปแบบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดรับประกันการพัฒนาให้มีความยืนยงเอาใจใส่คนคั่วในการขึ้นแผนตอบสนองทางด้านงบประมาณเข้าในเวียกงานปดปัดยิงซ้ายเวียกงานแม่เด็กเพราะเวียกงานดังกล่าวแม่นอนอยู่ในแผนเวียกยุดสุ่มที่3ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9 2021-2025ในนั้นต้องได้เอาใจใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติพันขยายเนื้อในจิตใจของข้อเสนอของสหประชาชาติที่ได้เรียกร้องให้พวกเขาจะต้องเพิ่มทวีความเอาใจใส่เวียกงานในขงเขตที่ตนรับผิดชอบเอาใจใส่สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในการพันขยายแผนดำเนินงานแห่งชาติให้เสื่อมจอดใส่กับยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานแผนการและงบประมาณพร้อมทั้งสุกยูดที่ตามกฎกาประเมินผลและสรุปรายงานเวียกงานดังกล่าว